ียกได้ว่าทำเอาแฟนคลับใจหายแล้วก็สะเทือนวงการไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับหลังจากที่ทางด้านของหนุ่มนายณภัทรครับได้ออกมาแถลงชี้แจงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับว่าตนได้เลิกรากับสาวใบเฟิร์นพิมชนกจริงหลังจากที่ถูกลือกันสนั่นนะครับมาเป็นเวลานานพร้อมกับได้เผยถึงเหตุผลที่แท้จริงนะครับในการเลิกราในครั้งนี้และล่าสุดนี้นะครับทางด้านของเพื่อนสนิทของสาวใบเฟิร์นพิมชนกนะครับก็ได้ออกมาเผยถึงสภาพจิตใจของเธอนะครับหลังจากที่ฝ่ายชายได้ออกมาแถลงยุติความสัมพันธ์เรื่องราวดังกล่าวนี้จะเป็นอย่างไรนั้นเราไปติดตามชมกันเลยครับจากกรณีที่หนุ่มนายณภัทรนะครับได้ออกมาแถลงข่าวจบความสัมพันธ์อย่างเป็นทางการนะครับกับแฟนสาวอย่างสาวใบเฟิร์นพิมชนกนะครับโดยเจ้าตัวนั้นได้ออกมาเปิดเผยว่าตอนนี้เราได้ถอยความสัมพันธ์กันมาเป็นเพื่อนกันแล้วเราไม่ได้ทะเลาะกันเรายังเป็นมิตรภาพที่ดีต่อกันที่มีข่าวออกไปมีหลายข่าวโยงไปหาแม่แต่จริงแล้วมันเกิดจากที่ตัวผมเองที่ไม่สามารถบาลานซ์ความสัมพันธ์ให้ดีจัดสรรเรื่องเวลาไม่ได้ครอบครัวผมก็เหมือนครอบครัวปกติมันมีปัญหาเกิดขึ้นแต่ผมขอไม่ลงรายละเอียดใบเฟิร์นเป็นผู้หญิงที่ดีเป็นผู้หญิงที่น่ารักมีแต่ความจริงใจให้กับทุกคนผมโชคดีนะที่ได้คบกับเขาเราแค่ถอยกลับมาแต่เรายังมีความหวังดีให้แก่กันสภาพจิตใจคือมันยังไม่โอเคอยู่แล้วแต่มันต้องเข้าใจเรียนรู้ที่จะเติบโตบวกกับผมมีกำลังใจจากคนรอบข้างรวมถึงตัวเฟิร์นด้วยเราไม่ได้จบความสัมพันธ์ไม่ได้ตัดขาดความสัมพันธ์แต่เราแค่ถอยกลับมาเป็นเพื่อนกันเรายังให้กำลังใจกันวันนี้เฟิร์นก็ยังส่งกำลังใจมาให้ผมขอพูดถึงกระแสข่าวที่ว่าเรื่องมือที่3อยากบอกเลยว่าไม่มีแน่นอนไม่เคยเสียดายเวลาเลยมันมีความสุขกันทั้งคู่มันมีแต่ความทรงจำที่ดีมันเต็มไปด้วยความน่ารักและล่าสุดนี้นะครับทางด้านของคุณนนท์อินทนนท์นะครับเพื่อนสนิทของสาวใบเฟิร์นพิมชนกก็ได้ออกมาเปิดเผยถึงเพื่อนสนิทนะครับว่าเราเป็นเพื่อนกันมานานและให้กำลังใจกันคือเฟิร์นเหนื่อยมามากแล้วเขาก็ทำเต็มที่ของเขาแล้วคือมันสุดแล้วเฟิร์นเป็นคนที่เต็มที่กับความรักกับคนรอบข้างไม่ว่าครอบครัวหรือว่าตัวเองหรือว่าครอบครัวของคนรอบข้างเหมือนคุณพ่อคุณแม่เขาเลี้ยงมาดีแล้วก็เป็นเพื่อนที่ดีมากๆของตัวเราด้วยคนหนึ่งจริงๆแล้วเฟิร์นเป็นคนที่เปิดใจยากมากกว่าเขาจะเปิดใจให้ใครศึกษาดูใจใครเขาต้องมั่นใจในระดับหนึ่งพอเขามั่นใจปุ๊บเขาก็ใส่ให้เลย 100% เราก็ให้กำลังใจกันเฟิร์นเป็นคนโปรเฟสชันนอลมากนะเขาเป็นคนที่ไม่เอาอะไรมาใส่เราเท่าไหร่เพราะเราเจอกันเหมือนมันเป็นเซฟโซนพอเราเจอกันเราคุยกันแต่เรื่องสนุกสนานเรื่องไม่ดีเราก็ไม่ค่อยจะคุยกันส่วนใหญ่จะเป็นแบบนั้นเฟิร์นก็จะมียายหรือว่าผู้จัดการอยู่ข้างๆมีคุณพ่อคุณแม่เขาอยู่ข้างๆมันเป็นคนที่เก่งคนหนึ่งเหมือนทุ่มเทมากๆคือต้องบอกก่อนเลยว่าเราสองคนเติบโตมาด้วยกันเฟิร์นเห็นนนอกหักนนเห็นเฟิร์นอกหักนนอยู่กับเฟิร์นมาทุกยุคทุกสมัยแล้วรู้ว่ามันมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างเราเชื่อว่าเพื่อนของเราทำเต็มที่เพราะว่ามันเป็นคนที่ไม่ปล่อยใครง่ายๆไม่ปล่อยมือใครง่ายๆถ้ามันไม่รู้สึกว่ามันไม่ไหวไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลฟ์สไตล์มาเสิร์ฟให้คุณทุกวันอย่าลืมติดตามข่าวด่วนคลิปดีๆและสาระความบันเทิงครบรสได้ทุกช่องทางได้ที่ไทยนิว